พริเวียสวัสดีผมกับผมนายซิลช์เดิมยูเกมดีไอล์นะครับหรือว่าเกาะแย่ของเรานั่นเองครับแย่ยักษ์นะครับนี่ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ผมได้ทำการเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าเซิร์ฟสไปโนไทยแลนด์นะครับอันนี้คือเป็นเซิร์ฟคนไทยนะครับแล้วก็คนสร้างนะครับผมที่ผู้ที่เป็นแอดมินเนี่ยก็ใจบุญมากนะครับผมผมบอกแล้วว่าเขาใจบุญสุดๆนะครับผมกฎกติกานะครับก็ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ใน Discord อยู่แล้วนะครับของพวกของเขาครับรู้สึกว่าเขาจะประกาศลงในเซิร์ฟอยู่แล้วแหละนะครับผมก็อย่าลืมไปดูแล้วกันนะครับผมอ่านกฎกติกาให้รอบคอบนะครับว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดที่ทำไม่ได้นะครับโอเคเจ้าของเซิร์ฟเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะอายุน้อยกว่าผมนะแต่ว่าปกติอ่ะผมมาเจอคนที่อายุเท่าที่ผมรู้จักมาคือราวๆประมาณ24-25นะครับผมก็เลยบอกว่าเออคงไม่มีอะไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลองได้คุยกับเจ้าของเซิร์ฟนะครับเขาก็อายุ31มากกว่าผมมาหลายมากกว่าผมกับมากี่ปีวะ28 29 30 31อ่ะ4ปีอ่ะนะครับผมน่าจะประมาณอารมณ์เหมือนพี่ชายผมอ่ะนะครับผมอารมณ์ประมาณนี้เนาะแต่ก็แหละเขาใจดีนะครับผมบอกเขาใจดีมากเดี๋ยวซิจะอารมณ์ประมาณไหนอ่าฮะมีไทแลนด์โนอันนี้อยู่ท่าก็คงไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมโอเคงั้นก็อยู่ท่าแรปเตอร์จะอ๋อใช่เนี่ยผมเปลี่ยนสีมาเชเฮอยู่ตอนไหนของแผนที่เนี้ยอันนี้เขาใช้แผนที่โคลัมแมปกับไอ้เจ้าอิสตานูบานะครับอันนี้เป็นอีกแมปหนึ่งซึ่งเขามันจะมีความกว้างมากขึ้นนะครับแต่จำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นแมปเก่าหรือแมปใหม่นะครับผมอันนี้ก็ผมต้องทำการเปิดเซิร์ฟก่อนไอ้เปิดเซิร์ฟทำการเปิดแผนที่ก่อนนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับจะได้ระบุตำแหน่งได้โอเคอยู่กันพร้อมนะเนี่ยครับเนี่ยเจ้าของเซิร์ฟคนนี้นะครับ PLE 31 Hello World กูอยู่ตรงไหนเนี่ยด่านนี้ตอนนี้ข่าวคราวของเกมเกาะแย้นะครับหรือ IL เนี่ยครับก็มีความคืบหน้านะครับตอนนี้ทีมพัฒนาเนี้ยนะครับก็ได้ทำการส่งตัวอย่างเดฟล็อกมาแล้วนะครับผมอารมณ์เหมือนนั่นนะครับอารมณ์เหมือนว่าเป็นการบอกว่าอนาคตเนี่ยแพทหน้าเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วรอวันที่มันจะอัปเดตนะครับผมแล้วคิดว่าน่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่มากๆเลยไม่เป็นไรนะวิ่งยาวๆไปเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ยังเพียงแค่40คนนะครับผมรับเพียงแค่นั้นแต่ก็นั่นแหละก็รอดูกันไปอันนี้ครับสไปโนไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็เจ้าของเขาใจดีนะครับเปิดกติกาค่อนข้างชัดเจนอยากให้ทุกท่านอ่านกฎทุกครั้งไม่ว่าจะไปเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับเพราะว่าบางสิ่งก็ทำได้บางสิ่งก็ทำไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่จะเน้นพวกทางโรลเพย์อะไรประมาณเนี้ยคือถ้าคุณคีปกับโรลเพย์นะครับมันก็จะโอเคอยู่แล้วอะไรเนี่ยเสร็จแล้วสีขาวเห็นไหมเรียบร้อยโอเครอตายหนึ่งมื้อเฮ้ยรอแล้วเว้ยแง่มอร่อยแง่มห้ามพวกกินเนื้อเผาเดียวกันห้ามล่ากันเองนอกจากต่างเผ่าพันธุ์เดียวกันเผ่าพันธุ์พวกเดียวกันห้ามล่ากันเองนอกจากต่างเผ่าพันธุ์มาถึงคนละฝูงเนี่ยครับผมเรื่องกฎกติกาถึงเนี้ยมันก็จำเป็นที่ต้องรู้ไว้เพราะว่าบางทีเราอยู่กับเซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์นานๆอะไรเงี้ยเราก็ซึมซับกฎกติกาของฝั่งนั้นถูกป่ะล่ะดังนั้นเวลาผู้คนย้ายเซิร์ฟมาเนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องหาอ่านใหม่ไอ้ตัวเนี้ยอยู่ได้อีกนานอ่ะทุกท่านบอกเลยอันนี้ต้องขอบคุณเนาะทางเจ้าแอดมินมากเลย
จู่ๆก็โผล่มาแบบว่าไม่ซุ่มไม่เสียงอะแล้วก็แบบว่ามาฮิลให้แล้วก็เร่งเติบโตให้ซึ่งตกใจมากนึกว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าวะกูเอาว่าขอบคุณมากนะครับซอรี่ไม่ทายผมจะไปที่เรดิโอนะครับผมถ้ามันจริงๆมันต้องผ่านหลายจุดอะซิกแซกแล้วก็พีก็คือปาร์ตี้ซึ่งตรงจุดนั้นมันจะค่อนข้างจะหารูโหดมากย้ำว่าหารูโหดจริงตอนนี้19คนคือคนมันยังน้อยอะนะครับผมเขาเปิดเพียงแค่40คนก็พอดีอะมั้งนะครับพอไซส์เล็กๆน้อยไม่ได้ใหญ่มากอันนี้เราอยู่ตรงสวอร์มป่าววะจำไม่ได้อันนี้เราอยู่ตรงโอเคตอนนี้ผมอยู่ตรงทริปแล้วก็ผมต้องมุ่งหน้าลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อันนี้คือเวสใช่ไหมปฏิพันธ์นี้เป็นทางเวสอันนี้คือใต้โอเคอยากลองดูหรือว่า PP เป็นไงเห็นอีกเซิร์ฟหนึ่งเขาบอกว่า PP โหดมากแต่อยากรู้ว่าเขาว่าโหดนะครับจะขนาดไหนอยากรู้กันก็ลองดูเสาอันนี้ผมมาถูทางเปล่าวะแต่ว่าข้างบนตรงนี้น่าจะขึ้นไม่ได้ก็ได้โอ้ตอนนั้นเป็นหนูว่าพื้นที่ป่ามันไม่โล่งนะจริงๆมันไม่โล่งตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นพื้นที่โล่งแต่มันคือป่าปาร์ตี้ไซฟิลตรงเรดิโออ่ะครับที่ผมว่าผมอยากไปตรงจุดนั้นนะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นพื้นที่จะเป็นกรงล้อมรอบซึ่งจะไม่มีประตูทางเข้าจริงๆมันมีแต่ว่าพวกไดโนเสาร์มันเปิดไม่ได้ถูกป่ะมันก็คือเพราะงี้คือมันล็อกปิดตายแต่ว่าพวกยูท่านะครับหรือว่าไอ้พวกที่มันชอบกระโดดได้เนี่ยมันสามารถที่จะโดดเข้าไปได้แต่ว่าในขณะที่ไอ้ตัวอื่นมันโดดไม่ได้ไงนั่นคือประเด็นถ้ากับว่าตรงจุดนั้นน่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกยูท่าสร้างลงสร้างรังได้อะไรอย่างนี้ได้ Holy shit สไปโนว่ะอ๋อแล้วไงสไปโนน้องสไปดี้มาแล้วยังไงก็โดดไม่ขึ้นอยู่แล้วแหละโหน่ากลัวชิบหายเอาไงพี่ทำยังไงไม่ได้นะพี่จะนั่งเฝ้าอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยกูจะไปไหนไม่รอดเลยนะตอนนี้โอ้ my god ตอนนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้มีการค้นพบฟอสซิลในส่วนหางของสไปโนนะครับผมแต่ว่าคือเท่ากับว่าตอนนี้สไปโนตอนนี้โมเดลของเขาเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือเพื่อง่ายว่าตรงหางของสไปโนนะครับผมมันจะลักษณะคล้ายๆใบพายนะครับแล้วแบบว่าอารมณ์แบบว่ามันจะใช้ในการว่ายน้ำเพื่อคือมันจะอาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้เขากำลังถกเถียงกันอยู่ว่ามันเดิน4ขาหรือว่า2ขาแต่ถ้าโมเดลนะปัจจุบันตอนนี้คือที่เรารู้ก็คือมันจะมีมัน4ขานะครับเดิน4ขาง่ายๆแล้วก็ว่ายน้ำมันสุดว่าตัวเหมือนเล่นยูท่าเพียงแค่ตัวเดียวบนโลกใบนี้ยังไม่รู้ถ้าที่ผมจำได้ไอ้จุดตรงนี้ตะกี้ที่ผมหามาเนี่ยแหละจุดตรงนั้นที่เรียกว่า PP นั่นนะครับผมที่เราเพิ่งวิ่งผ่านมานะอันเป็นจุดที่อันตรายที่สุดแล้วเฮ้ยพระเจ้าเล่นอะไรวะเนี่ยเย็ดสไปโนยืนเป็นเทพเจ้าเลย
นับหนึ่งทีสองสามคำนับคำนับเป็นพระเจ้าก่อนเลยกูไหว้ก่อนอย่าเกียจอย่าเด็กกูเลยคำนับหนึ่งทีคำนับที่สองคำนับที่สามก็เดินไปไปแล้วหน้าเป็นคือแบบว่าเดินหน้าเป็นแบบว่าเหมือนเทพเจ้าไม่รู้เลยเขาหายไปแล้วเขาหายไปทุกท่านท่านผู้ชมครับเขาหายไปอย่างน่าจะเฉยนะครับผมแล้วก็ไปสังเกตได้ว่านั่นสองตัวนั้นก็คือแอดมินนั่นเองเลือกกินนกดีกว่าว่ายังไงผมว่ายังไงก็ไม่หิวเอานกเลยแอบนกโอเคเดี๋ยวเราก็มุ่งหน้าสู่เรดิโอทาวเวอร์เลยแล้วกันคงไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยกูรอดอยู่ข้างๆกูเลยดีกว่าอย่างที่เห็นกันนะครับว่าเนี่ยครับที่ผมพูดถึงตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ที่ยูท่ามันชอบเข้ามากันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ำแหล่งจะเป็นน้ำที่เราสามารถที่จะไปว่าดื่มได้ถ้าท่านที่อยู่ในกรงได้นะครับผมมันจุดบางจุดนึงเนาะที่ใช้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราปลอดภัยไอ้พวกนั้นมันคงกัดเราไม่เข้าหรอกคุณอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะครับผู้ท่านเพราะว่าเมื่อเราสามารถที่จะไปกินน้ําข้ามรั้วได้มันก็สามารถที่จะกัดเราข้ามรั้วได้ได้เช่นกันแต่ทีนี้มันกรณีที่แบบว่าเราอยู่ใกล้กรงจนเกินไปนะครับมีพี่สไปโนอยู่ใกล้ๆนี้เลยพอดีเป๊ะเลยยังหาพวกฝูงกินเพื่อนไม่เจอเลยเนี่ยเจอเดี๋ยวพวกสไปโนแอดเจอแอดมินสไปโนแล้วตัวอื่น AI แค่นี้น่าเสียดายมากพวกกินเพื่อนที่เขาเซฟตัวจริงๆเลยเนี่ย โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮ ต้องรอครับ1นาทีครับในการล็อกเอาท์แบบสมบูรณ์จริงๆอ่ะพวกคุณสามารถกดได้เลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าในหาที่คุณออกไปแล้วเนี่ยตัวคุณยังอยู่ที่เดิมหมายถึงว่าตัวคุณยังอยู่ในเกมถ้าศัตรูนั้นทำการมากัดคุณมาฆ่าคุณนะครับก็คือตายเลยนะครับผมเวลาคุณกลับมาเกิดอีกทีนึงคุณก็ต้องมาเกิดใหม่แล้วนะครับผมจะไม่ได้จุดที่คุณได้พักนั้นก็แนะนำว่าให้ล็อกเอาท์แบบสมบูรณ์ดีกว่านะครับผม